เออกำลังมองหาที่ม้วนผมหรือว่าที่รีบผมอะไรแบบนี้มันยังไงอะไรยังไงเนาะมีทั้งหมด7อันนะคะเอาจริงคนๆนึงเนี่ยควรจะต้องมีที่รีบผมที่ม้วนผมเนี่ยกี่อันนะเอาจริงก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วเช่นเคยนะจ้าวันนี้เราอยากจะมาเป็นไรอะวันนี้เราอยากจะมาทำคลิปเปิดกลุ่มที่รีดผมนะคะที่อุปกรณ์ทำผมทั้งหมดที่ออยมีนะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะหรอกแต่ก็คือเต็มตะกร้าเล็กอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาทำคลิปเปิดดีกว่าน้องเผื่อมีใครอยากจะแบบว่าเออกำลังมองหาที่ม้วนผมหรือว่าที่รีดผมอะไรแบบนี้มันยังไงอะไรยังไงเนาะมาจะมาให้ดูทีละตัวก่อนเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะทำผมกันจริงๆจังๆเลยนะจ๊ะมาทุกคนมีทั้งหมด7อันนะคะเอาจริงคนๆนึงเนี่ยควรจะต้องมีที่รีดผมที่ม้วนผมเนี่ยกี่อันนะเอาจริงเอาจริงถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้เป็นคนอะไรซีเรียสอะไรกับการทำผมมากอ่ะมีสัก2อันก็คือจบแล้วนะแต่พอดีว่าเป็นคนเยอะเราก็แบบเยอะทุกสิ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเยอะตามความเยอะของตัวเองนะอันแรกนะคะที่เราจะมาพูดถึงก็คืออันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโลม้วนผมแบบนี้นะคะซึ่งข้อดีของเขานะเขาจะเหมาะสำหรับคนที่แบบผมสั้นแล้วก็ต้องการให้ผมอ่ะเป็นวอลลุ่มนะเวลาออยทำผมใช่ปะก็จะทำแบบนี้แล้วทีเนี้ยอีตรงเนี้ยมันก็จะกินผมเราเข้าไปโดยเป็นความโค้งแบบนี้พอดีมันก็เลยทำให้ผมเราอ่ะมันงุ้มเข้าแบบเนี้ยโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยกับการเซตผมเลยนะแต่ว่ามันก็เหมาะกับการแค่ทำผมให้มันเป็นวอลลุ่มถ้าเกิดจะมาทำให้เอาเครื่องนี้มาทำให้มันเป็นผมร่อนอ่ะมันเป็นไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันก็จะพันผมอยู่มันดีนะมันดีมากด้วยสำหรับการทำผมให้มันเป็นยกโคนก็จะทำแบบนี้คือมันยกโคนได้ดีน่าจะชื่อยี่ห้อว่า Sassy Me Brush Iron นะทีนี้ต่อมานะก็จะเป็นอันที่ใช้อยู่บ่อยๆก็คือเป็นเครื่องเจ้าตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะเจ้าตัวนี้เห็นนะว่ามันใช้บ่อยจริงแล้วสภาพมันก็ไปไกลมากแล้วจริงๆนะเป็นของยี่ห้อ CK นะก็จะบอกว่าอีเครื่องทำผมของยี่ห้อเนี้ยมีเยอะมากๆแล้วก็ราคาไม่แรงนะแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้ทนดีอันเนี้ยก็คือใช้มาหลายปีแล้วแหละก่อนที่มันจะพังจริงๆการที่แบบใช้อุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดมันเสียไม่ควรซ่อมควรจะซื้อใหม่เลยเพราะว่าความเสี่ยงในการโดนไฟช็อตอะมันก็มีเพราะว่ามันไม่รู้เนาะมันอยู่ข้างในอะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะช็อตเมื่อไหร่เราคงรู้อีกทีตอนมันช็อตเราแล้วแหละก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดแบบ3ระดับแบบนี้นะคะจริงๆอะมันก็ยังใช้งานได้ดีนะออยชอบใช้เจ้าตัวนี้เพราะว่าเวลาที่ออยอะทำผมเนาะอีเจ้าตัวเนี้ยมันทำผมรอนก็ได้ทุกคนคือมันก็จะเป็นรอนแต่ว่ามันถามว่ามันจะเป็นรอนแบบรอนเหมือนที่ม้วนไหมมันก็สู้ที่ม้วนไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังดีที่อีเจ้าเครื่องเดียวอะทำได้ทั้งม้วนแล้วก็ดีตรงก็ได้นะคะมันเลิศมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะลองไปหาดูกันนะอันนี้นะคะตัวที่2มาทุกคนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นไดร์เป่าผมแล้วนะจ๊ะของยี่ห้อฟิลิปนะ 1,200 วัตต์อีเจ้าตัวนี้ได้มาเมื่อตอนช่วงที่จับฉลากงานปีใหม่ของพี่ทำงานเดิมก็ได้มาคือตอนแรกอะกะว่าเฮ้ยมันจะใช้ดีหรือเปล่าวะสองปีสามปีแล้วอะก็นางก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเป็นแบบมินิประมาณเนี้ยทุกคนมันเหมาะกับพกพามากๆเพราะว่ามันหักเงี้ยแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าได้เหมาะกับการเดินทางได้นะคะอันนี้ราคาไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะไม่แพงคิดว่าน่าจะไม่แพงนะที่3ผ่านไปที่3แล้วนะคะต่อมาที่4นะก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นรอนม้วนผมแบบเมอร์เมดนะคะหรือว่ารอนมาม่านั่นเองนะคะก็เจ้าตัวนี้ราคาไม่แพงเหมือนกันคือได้มาเพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงที่ผ่านมาเขาฮิตมีร้อนมืดมากก็คือเครื่องมันจะมีความหนักมากๆแล้วก็เวลาร้อนนะโหร้อนมากเวอร์ผมแกคือแบบเหม็นไหม้เลยอ่ะนะไม่ได้ใช้ก็คือเปิดแป๊บลืมบอกยี่ห้อทุกคนยี่ห้อตูยากล้าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆมันอ่านมันสะกดอย่างงี้จริงๆทุกคนแล้วก็นี่มันก็จะข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเวลาเสียร้อนๆเนาะวิธีทำก็คือหยิบผมมาเป็นช่อนะต้องแบ่งถ้าไม่แบ่งปุ๊บอ่ะมันพันกันแบบไม่สวยเลยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยว่า1 2 3 4 5อ่ะตัวที่4ผ่านไปต่อมาตัวที่5ทำไมมันต้องมีเยอะขนาดนี้ป่ะต่อมานะจ๊ะ
แวะทะเลาะกับตัวเองแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ม้วนผมนะคะที่เพิ่งได้มาเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอย่าไว้ผมยาวแล้วเราจะไว้ผมยาวเราก็ต้องทำผมรอนไม่อย่างนั้นนะผมก็จะเรียบเพราะว่าเป็นคนที่ผมมอยอ่ะมันไม่หนาอย่างทุกคนดูสิไม่รู้จะรีบไปไหนมันก็จะรีบมากๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำผมรอนหรือว่าทำให้ผมมันพองอ่ะให้มันดูหนาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยราคาไม่แพงจ้าประมาณ300กว่าบาท300กว่าบาทนะคะซึ่งออยแบบไปเห็นที่ม้วนผมที่ราคาแบบ 2,000 กว่าเลยก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ว่าเราก็จะไม่เอามาเทียบกันนะเพราะว่าอย่างว่าแหละเนาะราคากับคุณภาพมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วนี่เมื่อราคา300กับราคา 2,000 น่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอามาเทียบกันคือใครใครซื้อแพงก็ซื้อใครใครซื้อถูกแบบออยก็ซื้ออาลืมบอกยี่ห้อนะคะยี่ห้อ CB เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันน่าจะเป็นคู่แข่งกับ CK เนี่ยคิดว่าต่อมานะจ๊ะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็คือเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเหมือนกันตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ Vivid and Voga Bogo มันถามว่าอย่างนี้ไหมวะเดี๋ยวจะขึ้นให้เนี่ยทุกคนคือไอ้พวกเนี้ยมันอ่านยากมากๆเลยเราจะให้ดูคือโอก็ไม่ได้งูภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะแต่ดูดีมันอ่านว่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นอย่างมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันอ่านยากอย่างนี้แหละเอาแยะเดี๋ยวจะขึ้น description ข้างล่างให้นะเป็นที่ม้วนผมตัวใหม่ของอีตัวที่แบบดังๆสมัยก่อนอ่ะได้ปะทำไงเนี่ยทุกคนเวลาที่เสียบปลั๊กใช่ไหมแล้วก็กดซ้ายกดขวาเขาก็จะน้องเขาก็จะหมุนเป็นรอนไปกดซ้ายมันก็จะหมุนซ้ายกดขวาก็จะเป็นรอนขวาแล้วก็ปรับได้ทั้งหมดเนี่ย3อุณหภูมินะคะนี้จะเป็นตัวใหม่นะมันจะมีตัวเก่าแต่ตัวใหม่อ่ะเขาจะมีอันนี้มาให้ก็คือใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ผมมันตรงประมาณเนี้ยอย่าไปหมุนมันนะถ้าหมุนปุ๊บอ่ะก็คือพังไม่ใช่เครื่องพังนะหัวมึงอะพังมันหมุนไม่ได้ถ้าเกิดใส่ตรงเนี้ยก็คือต้องทำเองแต่ว่าถ้าเกิดเราจะให้มันหมุนออโต้อะเราก็ไม่ต้องใส่แต่ออนไม่ค่อยชอบตรงที่ว่าน้องมีแกนขนาดที่มันก็ท่านจะเล็กอะทุกคนขนาดอันนี้น่าจะประมาณ20-22ประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดความทำผมง่ายอะทำผมร้อนง่ายมากถ้าเกิดใครที่ชอบผมร้อนแบบเล็กๆร้อนหยิกๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเวิร์กแต่ออยอะเป็นคนที่ชอบทำผมร้อนใหญ่ทำผมร้อนคลายทำผมเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะชอบอีตัวสีขาวมากกว่าตรงนี้อันต่อมาสุดท้ายแล้วจ้าคุณก็จะเป็นที่รีดผมแบบมินิแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ก็คือใช้มานานมากตั้งแต่สมัยยังเรียนมหาลัยอยู่เลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้น้องเพราะว่าน้องมีขนาดที่เล็กถ้าเกิดใครที่แบบผมสั้นแล้วก็อยากจะได้ที่รีดผมแบบขนาดพกพาอันนี้ก็ได้นะเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าการทำผมมันใช้เวลาสูงมากเวลาใช้น้องเพราะน้องมีขนาดแบบมินิไงมินิก็ต้องให้เขาแลกคือร้อนมากไม่มีการปรับระดับได้เลยก็คือปรับได้แค่ระดับเดียวคือออนกับออฟคือจบก็คือร้อนสุดอะไรสุดนะคะขนาดยี่ห้อก็คือไม่มีหายไปหมดแล้วอ่ะหมดแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอที่เราจะมาเปิดกรุที่รีดผมนะเนี่ยทุกคนเราจะมาสาธิตใช้เครื่องนี้ดูเลยนะจ๊ะก็เวลาเปิดเนี่ยมันก็จะได้ร้อนแบบนี้อย่าเพิ่งไปทำอะไรกับน้องนะเอาน้องไปข้างหลังแล้วก็ทำร้อนต่อไปคือออยชอบทำผมแบบสลับร้อนเข้าร้อนออกร้อนเข้าร้อนออกเพราะมันมั่วตัวดีท่านี้คือมันจะร้อนออกนี่คือจะร้อนออก